สวัสดีครับผมไบจากอาชาย Channel ครับวันนี้มารีวิวไม้กันสั่นสุดในรุ่นนะครับตัวใหม่จากทาง Insta 360นะครับ Insta 360 Flow ครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่เลยนะครับผมยังอึ้งไปเลยนะครับว่ามาได้ไงมาเป็นไม้กันสั่นเลยตัวนี้คือไม้กันสั่นที่สามารถ tracking ได้ไม่ว่าจะอยู่ในแอปไหนอันนี้พูดถึงแอปพลิเคชันนะส่วนฟังก์ชันในการกันสั่นเป็นยังไงเดี๋ยวผมอันบ็อกให้ดูก่อนละกันนะครับกล่องสีขาวนะครับรอบๆเป็นแบบนี้ก็จะบอกหมดว่าแถมอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นชุด Creator Kit นะมันจะมีขายอยู่2โมเดลนะครับคือเป็น Stand Alone ก็คือมีแต่ตัวกิมบอลแล้วก็เป็นชุด Creator Kit ชุด Creator Kit มันก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้กองหนึ่งชุด Stand Alone นะครับราคา 5,490 บาทส่วนชุด Creator Kit จะอยู่ที่ 7,190 บาทนะครับปักกันศูนย์ Vantage Marketing ด้านหลังนี้จะมีบอกหมดเลยนะครับมันจะมี Insta 360 Flow ก็คือตัวไม้กันสั่นนะครับแล้วก็ Magnetic Phone Cam อันนี้แคมหนีบมือถือสายต่อ Type C to A นะครับสายชาร์จแล้วก็สายชาร์จ C to C เส้นสั้นสายชาร์จ C to Lightning เส้นสั้นมันสามารถชาร์จกับมือถือได้ด้วยนะแล้วก็ไฟ Spotlight ที่เอาไปแปะแม่เหล็กตรงโฟนแคมนะครับใช้ไฟจาก USB Type C ต่อเข้าที่ตัวกิมบอลเลยมี Carry Bag มาให้ด้วยคู่มือ Warranty Card นะครับหน้าตาเป็นแบบข้างหลังกล่องแบบนี้นี่คือชุด Creator Kit นะครับ AI Power Smartphone Stabilizer นะครับอ่ะแกะกล่องก่อนของใหม่เลยคือเพิ่งมาจากผมเนี่ยไม่กี่วันเองแล้วก็วันนี้วันที่ผมแกะลองเทสนะครับเป็นวันก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับแต่ผมได้มาทดลองใช้ก่อนแล้วยังไงก็ใช้วิธียังไงสไลด์ออกมาเหรอเปิดไงอ๋อเปิดข้างหน้าอ่ะเปิดข้างหน้าเลยนะครับเปิดออกมาปึ๊บเจอเลยตัวไม้กันสั่นนะครับอยู่ตรงนี้ดีไซน์เหมือนเครื่องดูดฝุ่นไดสันตรงนี้เขาเป็นพลาสติกใสเลยนะครับเห็นแผงวงจรข้างในเลยนะครับตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่เขียน Insta 360 Flow รูปสายฟ้าเนี่ยคือต้องเป็นแบตเตอรี่แน่นอนตรงนี้หมุนได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยชำแหละออกมาให้ดูนะครับวางไว้ก่อนนะมีอะไรบ้างกรองเปิดไงเนี่ยปึ๊บอ๋อแกะออกมาแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมานี่อันนี้เป็นคู่มือมีคู่มือวิธีใช้ด้วยนะครับ2ภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษใช้ง่ายมากจบแค่นี้เองแล้วก็นี่คือสำหรับชุด Creator Kit มีกระเป๋ามาให้ด้วยกระเป๋าน่ารักหมดละในกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมปิดก่อนแล้วกันนะมีอีกไหมวะไม่มีนะไม่มีตรงนี้ไม่มีละแกะออกมาครับมีอะไรบ้างมีกล่องหนึ่งกล่องซึ่งก็คือเนี่ยแหละของแถมทั้งหมดของมันนะครับอึ๊บโฟนแคลมผมน่าจะต้องแกะมันออกก่อนปึ๊บแกะมันออกมีอะไรบ้างมีสายคล้องกระเป๋ามีสาย USB เส้นสั้น Type C to C Type C to Lightning แล้วก็ผมต้องแกะออกมาให้หมดอะปึ๊บอันนี้เป็นกริปโคเวอร์นะครับเป็นยางรองเอาไว้สวมเข้ากับตัวก้านนี่ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูส่วนอันนี้เป็นอะไรไฟตรงนี้เป็นไฟนะครับเราจะถอดมันออกมายังไงดีดันออกมาแล้วกันปึ๊บแบบนี้ปื๊ดนะครับเป็นสาย USB Type C สั้นๆนะเล็กน่ารักดีจังเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโฟนแคมนะครับวิธีเอาออกก็คือดันมันลงมาครับแล้วก็หยิบมันขึ้นมาฝั่งนึงก่อนปึ๊บแล้วก็หยิบมันขึ้นมาอีกฝั่งนึงโอเคเรียบร้อยหมดหรือยังยังไม่หมดครับมันต้องมีกล่องอยู่ในนี้อีก1กล่องนี่ซึ่งมันดึงออกมาไม่ได้นะเราต้องคว้านมันออกมานะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จอีก1เส้นโอเคครบหมดนี้ผมเก็บเข้าไปก่อนผมจะได้เก็บเข้าไปในกล่องสายคล้องสายคล้องเดี๋ยวไปรวมกับกระเป๋าก่อนมีเท่านี้ครับของที่อยู่ในกล่องนะครับทีนี้มันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองแกะออกมาให้ดูใช้คร่าวๆก่อนแล้วกันตัวนี้มันสามารถปิดมานะครับปึ๊บปิดมาก็คือเปิดพร้อมใช้ได้เลยมันพร้อมใช้แล้วนะตอนนี้มันบาลานซ์ทันทีเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดมือถือนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงเนี้ยข้างล่างฐานตรงเนี้ยมันบิวอินไตรพอดมาให้ด้วยนะครับโดยที่เราสามารถดึงไตรพอดตรงนี้ออกมาได้ปึ๊บนี่แล้วก็ดึงออกมาอีกปึ๊บนี่แล้วกลางนี่แบบนี้มี2เลเวลแล้วนะพับก็จะได้ไตรพอดเล็กออกมานะครับวางให้ดูเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นไตรพอดพลาสติกนะครับมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากแต่ว่าเรียกว่ารองรับกับมือถือไหวนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แดกๆๆลงไปนะครับถ้าเกิดอยากให้สูงหน่อยยาวหน่อยก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้นี่
เดี๋ยวผมจะลองติดมือถือให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าผมมีมือถือตัวนี้ S23 Ultra 5G แล้วก็วิธีใช้ก็คือโฟนแคมเดี๋ยวผมขอเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนโฟนแคมก็คือยืดได้นะครับยืดได้เป็นสปริงยืดฝั่งเดียวก็ได้ยืด2ฝั่งก็ได้ถามว่าตอนใช้ติดฝั่งไหนนะครับตรงหัวโฟนแคมตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์รูปกล้องอยู่เห็นไหมนี่รูปกล้องอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับปุ่มชัตเตอร์อีกฝั่งนึงไม่มีนะครับโดยปกติก็คือผมก็จะเอาแคมมาหนีบตรงนี้นี่เนี่ยคือกล้องอยู่ตรงนี้ไอ้รูปกล้องเนี่ยมันก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับเราสามารถวางมันลงไปเอียงๆแบบนี้เนี่ยวางลงไปเอียงๆแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาเพื่อหนีบจบแค่นี้ก็ได้ซึ่งแคมเนี่ยเป็นแคมแม่เหล็กนะครับบางมากนะครับ 6.9 มิลเองนะตรงกลางนะครับแล้วก็หนาสุดก็คือ1เซนก็คือไอ้ข้อตัวหนีบตัวนี้1เซนยาวสูงสุดก็คือ 8.4 เซนนะครับแคบสุดก็คือ 6.4 เซนกว้างสุด 8.4 แคบสุด 6.4 เท่านี้แล้วมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็จะไปแปะกับตรงนี้นะครับมันเป็นแม่เหล็กแปะเข้าไปเลยซึ่งมันอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวนะครับมันอาจจะไม่ตรงที่เห็นตรงนี้มันไม่ตรงนะครับดูตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าไอ้ตัวร่องตัวล็อกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะมีลูกศรชี้อยู่นะครับร่องตัวล็อกตรงเนี้ยตรงนี้เป็นยางนะแล้วก็รอบๆนี่เป็นเหล็กนะครับซึ่งมันจะต้องเข้าล่องกับไอ้ตัวล็อกตรงนี้นี่เขียนอยู่เรียบร้อยนะครับตัวแคมอินสตา360นะครับแล้วแปะเข้าไปก็คือแปะมันก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วติดแล้วนะครับแค่นี้เองทีนี้วิธีใช้แบบไวๆก็คือกดค้างข้างล่างซึ่งจริงๆไม่ต้องกดค้างนะมันเปิดปุ๊บมันก็คือบาลานซ์เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับแค่นี้ตอนนี้กิมบอลทำงานแล้วกด2ทีตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับผมลองกดดูนะปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนเป็นแนวนอนแล้วกดอีก2ทีปึ๊บเปลี่ยนเป็นแนวตั้งกด2ที1 2เปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับตัวกิมบอลเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงไม้ตรงนี้มันอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับต้องยืดคือไอ้ตัวขาไตรพอดเนี่ยมันเก็บได้ไม่ยากเก็บได้นะเดี๋ยวผมรูดเก็บเข้าไปก่อนนะครับก็ดันเข้าไปดันเข้าไปนะครับแล้วก็แปะๆเก็บให้มันพอดีมันเป็นพลาสติกนะเนี่ยแล้วก็สไลด์เข้าไปถ้าเกิดว่าคุณทำร่องไม่สนิทมันจะสไลด์เข้าไปไม่ได้นะมันจะติดนะครับฉะนั้นคุณจะต้องดันเข้าไปให้มันสนิทกันก่อนเนี่ยปุ๊บดันเข้าไปครับดันเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแน่นสนิทและมันให้ฐานไตรพอดมาไม่พอถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะยังแข็งแรงไม่พอถ้ามือถือเรามีน้ำหนักเราอยากติดอะไรเยอะแยะนะครับเขาก็ยังให้ออปชันเพิ่มมาก็คือข้างล่างเนี่ยมีสกรู1ส่วน4นิ้วตรงนี้สกรู1ส่วน4นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีไตรพอดที่มันแข็งแรงนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เคยใช้ไอ้ตัวไตรพอดของ Action Cam เนี่ย Insta 360ตัวเนี้ยมันอาจจะคนละสีกันนิดนึงนะครับแต่ก็หมุนเข้าไปได้หมุนเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะกลายเป็นไตรพอดที่แข็งแรงไปเลยนะครับเรียบร้อยตัวมอเตอร์ด้านหลังมีอะไรบ้างมันก็จะมีตัวสติ๊กตัวนี้เป็นจอยมันจะมีอยู่3คำสั่งนะครับก็คือคำสั่งแรกคือแท็กซึ่งตอนนี้ยังไม่ทำงานนะเดี๋ยวค่อยไปทำดูคำสั่งที่2คือบาลานซ์รีบาลานซ์ใหม่นะครับผมแทบไป2ที1 2ปึ๊บนี่คือบาลานซ์ปกตินะครับแล้วถ้าแทบ3ที1 2 3ก็คือหันกลับมาเซลฟี่แค่นี้กด3ที1 2 3หันกลับมาเซลฟี่นะครับถ้าผมตั้งตรงๆมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเราใช้ตรงนี้ครับจอยสติ๊กจอยสติ๊กอยู่ตรงกลางนะผมดับเบิ้ลแทบไปก่อน2ที1 2ให้มันกลับปกติจอยสติ๊กตรงนี้นะครับสามารถดันได้ดันซ้ายดันขวานะครับขึ้นบนลงล่างเนี่ยมันก็จะทำให้กิมบอลเนี่ยเปลี่ยนระยะได้หมดนะครับผมดันลงนะครับกล้องมันก็จะกดลงนี่ผมดันขึ้นนะครับกล้องมันก็จะแหงนขึ้นแต่ตรงนี้ก็จะมีข้อจำกัดของระยะแขนอยู่นะว่ามันอาจจะแหงนขึ้นกับแหงนลงได้ไม่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดดูจากมุมท็อปนะครับผมดันขึ้นนะครับปื๊ดเนี่ยคือข้อมันสั้นแค่นี้นะครับทำให้การแหงนขึ้นเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ประมาณหนึ่งคืออาจจะแหงนขึ้นได้ไม่เยอะแล้วก็ตอนกดลงนะครับก็จะได้แค่ประมาณนี้นะครับดับเบิ้ลแท็บก็คือรีบาลานซ์ทีนี้ปกติตอนเก็บเนี่ยจริงๆแค่พับมันลงมานะครับหรือว่าเราถอดสมมติผมถอดไอ้ตัวขาตัวนี้ออกไปก่อนนะปึ๊บแล้วผมแค่พับมันขึ้นไปนะครับมันก็คือเก็บแล้วนะครับผมลองพับดูนะผมจับตรงเนี้ยพับมันขึ้นไปปุ๊บหักออกไปข้างนอกนี้ก็คือดับจบนะครับถอดมือถือออกเรียบร้อยเอาเข้ากระเป๋าปิดเครื่องโดยอัตโนมัติแค่นั้นเองแล้วเวลาใช้คือยังไงเราหนีบแคมโฟนแล้วเสร็จแล้วใช่ป่ะ
แล้วก็แปะมันลงไปแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันฟรีอยู่นะมันฟรีอยู่นะเราแค่แปะลงไปนะแล้วก็หักไอ้ตัวเนี้ยลงมานะครับปึ๊บก็คือพร้อมใช้งานแล้วก็ปรับเป็นแนวนอนปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดใช้งานได้ไวแค่วันสเต็ปนะครับก็คือหักลงมาเลยไม่ต้องมาคอยกดปุ่ม power ค้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปุ่ม power ให้กดค้างได้อยู่เหมือนกันสมมุติว่าถ้าเกิดจะปิดโดยที่เรายังไม่พับอยู่แบบนี้อ่ะปิดปึ๊บก็ปลดล็อกตัวกิมบอลแค่นั้นก็ปิดแล้วทีนี้เจ้าตัวกิมบอลเนี่ยตรงเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับหัวมันสั้นๆแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับมีพอร์ต USB Type-C 1พอร์ตเป็นพอร์ตเอาอย่างเดียวนะไม่อินนะก็คือจ่ายไฟเลี้ยงมือถือเนี่ยตัวนี้นะครับส่วนพอร์ตอินจะอยู่ที่แขนตรงนี้ข้างล่างตรงข้างๆ Dial Wheel ตรงนี้อินก็คือชาร์จไฟให้กิมบอลนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ 2,900 มิลลิแอมป์นะครับสแตนบายได้12ชั่วโมงเลยใช้ได้12ชั่วโมงเลยก็คือนานมากนะครับนานมากอ่ะสมมติว่าเวลาใช้นะครับคุณมาเนี่ยคุณก็เสียบไอ้นี่ก่อนปึ๊บไทซีออกไปปั๊บหรือจริงๆแล้วคุณก็สลับเอาเสียบนะคุณอาจจะเสียบไทซีตัวหางหัวตัว L เนี่ยที่ตัวมือถือก็ได้แล้วค่อยเสียบตรงเนี้ยเข้าที่ตัวกิมบอลปั๊บนะครับก็ได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็เปิดครับกดค้างตุ๊ดตุ๊ดนี่เป็นไง ชาร์จนะครับชาร์จดูนี่ผมปิดนะปึ๊บปิดก็ปลดล็อกหมุนติ้วเลยทีนี้ผมเปิดนะครับปึ๊บนี่มันขึ้นชาร์จนะครับไอเนี่ยเห็นไหม 71% ชาร์จซึ่งก็มีของ Lightning ด้วยนะใครใช้ iPhone ก็ต่อไปชาร์จไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้พลังงานของตัวนี้นะซึ่งมีแค่ 2,900 มิลลิแอมป์นะครับใครมี Power Bank เนี่ยอาจจะมากกว่านี้นะอันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยใช้ไปชาร์จไปแดดจะได้ไม่ลดนะครับเวลาเก็บนะครับคือจับตรงนี้ด้วยแต่ว่าอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยไอ้ข้างล่างนี่หมุนติ้วเลยนะกิมบอลจะมีปัญหานะสมมุติว่าถ้าเกิดผมจับตรงเนี้ยอันนี้ตัวอย่างที่ไม่ดีนะแล้วปล่อยนะข้างล่างหมุนติ้วเลยนะเนี่ยหมุนไปเลยแต่มันก็ดีเทคไวคือถ้าเกิดว่าเป็นกิมบอลกล้องแล้วคุณมาจับตัวกิมบอลแบบนี้ข้างล่างนี่หมุนแตกเลยนะครับแต่เนี่ยมันคือดีเทคก็คือหยุดแล้วนะครับจับข้างล่างใหม่ปึ๊บกดอีกรอบหนึ่งกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับ1 2ไกลปืน1 2 3หันกลับมาเซลฟี่นะครับ1 2 3หันกลับไปกด2ที่1 2ก็คือรีบาลานซ์เวลาเก็บนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือจับ2อันเนี่ยแล้วก็หมุนล็อกกลับไปนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็จับตัวแคมหนีบนะครับดึงออกมาเลยแค่นั้นนะครับสายก็ถอดออกไปแล้วเวลาเก็บไอ้ตัวเนี้ยข้างใต้เนี้ยมันจะมีจะงอยโผล่ออกมาสั้นๆตรงนี้นะครับมันคืออะไรมันคือเพื่อให้เราหมุนมาเข้ากับตัวสกรู1ส่วน4นิ้วตรงนี้เห็นมั้ยแล้วก็หมุนมันเข้ามาครับมันจะได้ล็อกแปะแค่นั้นนะครับไอ้นี่ก็จะไม่ขยับไปไหนละนะครับแต่ไอ้หัวนี่ปล่อยมันหมุนไปนะโดยตรงข้อมือนี่ก็ปล่อยมันหมุนไปเหมือนกันนะครับช่างมันนะครับแค่นี้วิธีใช้แค่นี้ง่ายๆเนี่ยเสียบเข้าไปมันไม่ตรงใช่มั้ยมันไม่ตรงนะครับคุณก็ต้องเสียบให้มันเข้ากับร่องของมันตรงนี้ปึ๊บแล้วเวลาใช้ก็คือหักมันลงมาปึ๊บจบถือใช้1 2 3ต่อไปนะครับมันมีไฟ LED น้อยด้วยนะครับปรับระดับได้นะได้3ระดับเลยนะครับวิธีใช้ก็คือผมปรับให้เป็นแนวนอนก่อน1 2 3ปึ๊บนี่แปะเข้าไปด้านบนคือตัวมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันหนีบมันง้างออกได้นะตรงนี้มันง้างออกได้เห็นไหมตัวไฟเนี่ยมันง้างแล้วก็ตัวแคมป์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีข้อไว้เกี่ยวรูบนรูล่างนะครับใส่ได้หมดนะครับสลับฝั่งใส่ได้หมดนะครับที่ใส่ก็คือง้างมันง้างตัวนี้ง้างออกมานะครับง้างออกมาแล้วก็ไปหนีบไว้กับร่องให้มันพอดีความโค้งของมันที่เขาออกแบบมาเนี่ยนี่เรียบร้อยล็อกละแล้วก็ไปต่อ USB Type-C ล่างตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยไฟมานะครับไฟมา1 2 3นะครับ3ระดับระดับของไฟนะครับจะมีปุ่มอยู่2ฝั่งซ้ายขวาคือไฟนะครับจะเป็นดิมมิ่งนะครับนี่ระดับต่ำสุดระดับกลางสว่างสุดนะครับแล้วก็จะวนลงไปแบบนี้นี่คือความสว่างนะครับส่วนขวาจะเป็นอุณหภูมิสีนะครับอันนี้เย็นนี่ธรรมดานี่ร้อนนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมลองเอามาส่องหน้าผมดูแล้วกันนะส่องหน้าผมดูแสงเอาแล้วกันปึ๊บเนี่ยเย็นเลยนะครับแสงเย็นปึ๊บอันสารแสงธรรมดาปึ๊บแสงเหลืองเลยเหลืองแจ๊ดเหลืองแจ๋เลยนะครับเหลืองอ้อยเลยประมาณนี้ถ้าจะปิดกดค้างปิดไหม
ปิดนะครับกดค้างคือปิดกดค้างที่ดิมมิ่งนะครับปึ๊บเปิดนะครับกดค้างที่ดิมมิ่งนะครับปิดนะครับกดดดด้านขวาค้างไม่มีอะไรนะแต่ถามว่าไฟใช้ไหมปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับอ่ะแกะออกไปก่อนนะถือว่าต่อให้ดูแล้วนะครับปึ๊บถอด USB ออกมาด้วยทีนี้เขาก็จะให้สายชาร์จนะครับ USB Type-C to A มานะครับนี่สายชาร์จ Type-C to A ให้มาเส้นหนึ่งความยาวก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ60เซนนะครับไม้บรรทัดหนึ่งถ้าจะเสียบชาร์จนะครับเสียบที่ตัวกิมบอลเสียบชาร์จเสียบเข้าที่ตรงนี้นะปั๊บไหนผมลองเอาสายอื่นมาชาร์จซิเป็นยังไงสมมุติเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บไอ้ไฟตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายหน้าจอให้ไฟตรงนี้คืออะไรไฟตรงนี้คือสเตตัสแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าตอนนี้มันมีอยู่2ขีดไฟสเตตัสแบตเตอรี่ไม่พอตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูดีๆมันก็คือโหมดในการใช้กิมบอลด้วยนะครับมีอะไรบ้างโหมดที่มีก็จะมีโหมดออโต้โหมด follow นะครับ f follow แล้วก็ pfpf คือ pan follow แล้วก็ fpv นะครับ fpv ก็คือหมุนข้างแบบเกาหลี pan follow ก็คือแกนแพนมันจะ pan follow อย่างเดียวแกนทิวจะไม่ทำงานนะครับแต่แกนทิวก็ทำงานเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ follow ก็คือจะตามที่เราเอียงซ้ายเอียงขวาตามองศามือข้อมือของเราทุกแกนแค่นั้นนะครับนี่ปุ่มเปิดนี่ปุ่มสวิตช์นะครับแล้วนี่ปุ่มกดบันทึกซึ่งตอนผมเปิดใช้เนี่ยผมเปิดใช้นะครับปึ๊บให้ดูทีละโหมดแบบไวๆก่อนนะโหมดแรกนะครับวิธีใช้นะครับเราสามารถเลือกโหมดเป็น FPF FPV ได้นะครับก็คือเราหมุนครึ่งนึงตรงนี้เราหมุนครึ่งนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้ปุ่มยางตรงเนี้ยมันเป็นทัชสกรีนนะปึ๊บเนี่ยผมหมุนลงมานะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดนะครับหมุนลงมาเปลี่ยนโหมดทัชสกรีนนะครับไอ้วงแหวนรอบๆยางตรงเนี้ยครับเป็นทัชสกรีนหมุนลงมาเลื่อนขวาหมุนลงมาเลื่อนขวาหมุนขึ้นเลื่อนซ้ายบางทีผมก็ยังงงๆอยู่นะว่ามันครึ่งวงกลมหรือมันครึ่งเดียวนะครับไอ้ตรงเนี้ยใช้ลำบากพอสมควรถ้าผมใช้ตอนนี้นะอาจจะยังไม่ชินนะครับส่วนด้านข้างตรงเนี้ยเป็นไดเอานะครับเอาไว้หมุนซูมได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวแอปพลิเคชันเดี๋ยวค่อยไปทำให้ดูนะเอาใช้กิมบอลโดยปกติก่อนถ้าเกิดเป็น follow เป็นยังไงถ้าเป็น follow นะครับหมด F นะครับเราหมุนมาจนที่หมด F แล้วนะ follow ก็คือแพนซ้ายแพนขวาแพนตามเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าก้มลงมันก็จะก้มตามนี่มันก็จะก้มตามแงนก็จะแงนตามนะครับแงนก็จะแงนตามตามทุกแกนนะครับยกเว้นการโรเททแบบนี้เนี่ยแกนเนี้ยมันจะไม่ทำงานก็คือระดับน้ำจะตรงตลอดนี่คือโหมด follow นะครับต่อไปแพน follow แพน follow นะครับเปลี่ยนมาครับหมุนมาปึ๊บแพน follow แพน follow คือรีเซ็ตรีบาลานซ์แป๊บนึงแพน follow ก็คือผมหมุนซ้ายหมุนขวามันตามนะครับแต่ทิ้วขึ้นทิ้วลงมันจะไม่ตามนะครับทิ้วขึ้นทิ้วลงมันจะไม่ตามคือผมแหงนจะไม่แหงนผมก้มมันจะไม่ก้มเนี่ยเอียงขนาดนี้แล้วมือถือยังไม่ก้มนะครับแต่ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าก้านของมันไม่ได้ยาวมันจะสั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนกิมบอลของกล้องดังนั้นผมเอียงลงเนี่ยมันไม่ตามก็จริงแต่ถ้าว่าเอียงมากๆฝืนมันลงไปมันก็จะก้มให้เองนะครับ จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอกลับมาถึงจุดระดับหนึ่งมันก็จะกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมแบบเนี้ยด้านข้างนะครับคือเวลาผมก้มเนี่ยปุ๊บมันจะไม่ก้มแต่ว่าเอียงได้แค่นี้ผมแหงนมันจะไม่แหงนแต่ว่าก็เอียงได้แค่นี้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดผมก้มลงไปเยอะฝืนก้มไปเนี่ยมันก็จะโดนลังละมันก็จะก้มไปอยู่ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดกลับมาล่ะปุ๊บกลับมามันก็จะแหงนค้างไว้อันนี้ให้ระวังนะครับกดรีบาลานซ์2ที1 2ดังนั้นการก้มการเงยเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องฝึกใช้ให้ชินเป็นนิสัยว่านี่คือข้อจำกัดของมันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันทำให้แขนมันสั้นเพื่อขนาดมันเล็กลงนะครับการก้มการเงยปุ๊บบางทีเกินไปปุ๊บมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นบางทีแก้โดยการเปลี่ยนเป็นโหมด follow เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นโหมด follow นะเนี่ยผมเปลี่ยนโหมด follow ละปุ๊บเวลาเราก้มมันก็จะก้มไปนะครับเวลาเราแหงนมันก็จะแหงนตามนะครับหันซ้ายหันขวาตามหมดนะครับทุกทางอันนี้แล้วแต่คนใช้นะสุดท้ายนะครับ FPV นะครับสไลด์ลงมานะครับ FPV คืออะไร FPV คือมุมเกาหลีครับที่พี่ชิมชอบเรียกนะครับก็คือผมเอียงกล้องนะครับกล้องเอียงตามนะครับนี่ผมเอียงแบบนี้กล้องเอียงตามกล้องเอียงตาม FPV เอียงตามทุกแกนนะครับก้มตามแหงนตามนะครับตามทุกแกนแต่ว่ามันจะมาแบบสมูทนะแผนซ้ายแผนขวามาหมด FPV คือเอามันซะทุกแกนเลยนะครับมุมเกาหลีก็คือเราไปถ่ายแบบนี้แล้วก็หมุนควงช้อนนะครับมันก็จะตามไปกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับเซลฟี่ทำไง1 2 3โอเค1 2 3แค่นั้น
ผมชอบต่อไตพอดออกมานะรู้สึกมันจับได้เต็มมือดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะทำให้มันใหญ่จนเสียจุดประสงค์อ่ะถอดก็ได้นะครับถอดก็ได้ปึ๊บแต่ถอดแล้วมันจะสั้นๆนิดนึงนะปึ๊บอ่ะผมลองใส่ไอ้เจ้าตัวสวมยางตรงนี้ก่อนนะครับเวลาใส่นะครับก็คือสวมมันไปดื้อๆแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้มันก็จะไปโดนตัวไกปืนใช่ไหมผมก็ค่อยๆดันมันเข้าไปปึ๊บนี่เป็นไงดูดีขึ้นแน่นแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าตรงด้ามตรงนี้มันสั้นอยู่ดีนะครับคือนิ้วก้อยผมหลุดไปเลยนะครับหลุดไปเลยจริงๆก็นิ้วกลางนิ้วนางก็เกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับคือเหมือนมันจับได้แค่นี้แต่ว่าเท่าที่เข้าใจคือเขาอาจจะอยากให้เราแบบจับแบบขยับขึ้นมาแบบเต็มมือแบบนี้แบบนี้นิ้วชี้เนี่ยค้างไว้ตรงนี้เลยนะครับนิ้วชี้ค้างไว้ตรงนี้เลยส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็คือค้างไว้รอกดนู่นกดนี่นะครับแต่ผมว่านิ้วผมมันยาวอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับผมว่ามันสั้นไปอยากให้ยาวกว่านี้หน่อยอ่ะดูนะครับเวลาเก็บก็เก็บเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าเปิดนะปึ๊บเวลาเก็บเนี่ยแค่หักหัวมันเข้ามานะครับปึ๊บมันก็จะดับไปนะครับแล้วเราก็กลับมาเก็บปึ๊บดึงกิมบอลออกแค่นั้นตัวมอเตอร์ตรงนี้ก็จะอุ่นๆหน่อยนะเก็บสั้นสุดนะครับก็คือ16เซนนะครับ16เซนกว้างตรงนี้แค่ 7.9 เซนนะครับส่วนหนาตรงนี้ 3.6 เซนเท่านั้นก็ค่อนข้างเป็นขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากนะครับแต่ตัวนี้มันยืดออกได้นะครับตัวนี้ผมแปะเข้าไปนะครับแปะปุ๊บยืดลงมานะครับปุ๊บกิมบอลทำงานแล้วมันสามารถยืดได้แบบนี้ยืดตรงนี้เลยนะปื๊ดนี่ยืดออกมาแล้วและตรงปลายตรงนี้มีข้อให้เราสามารถโรเตทกล้องมาได้ด้วยนะครับตรงนี้เราหักด้วยกำลังเราได้เลยนะก็คือถ้ามันตั้งตรงอยู่แบบนี้ใช่ไหมผมจับตรงนี้ปุ๊บหักมันลงมาแบบนี้ได้เลยถ้ามันตั้งตรงอยู่แบบนี้ผมเอียงด้านข้างให้ดูนะครับผมหักมาแบบนี้ปุ๊บได้เลยเรียบร้อยเวลาเราใช้มันก็จะใช้ง่ายหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเป็นแนวนอนก่อนผมอาจจะใช้แอปกล้องก็ได้ปุ๊บเซลฟี่รีบาลานซ์รอบหนึ่งหนึ่งสองปุ๊บกด2ทีเปลี่ยนเป็นแนวนอน1 2ปึ๊บนี่ตัวนี้ก็คือยืดออกได้ 21.5 เซนนะครับก็คือเป็นก้านสั้นๆน่ะยืดออกได้นะครับเพื่อเราจะได้พับหัวกลับมาเวลาถ่ายเซลฟี่เวลาถือถ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับหดกลับเข้ามาประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่นะก็ค่อนข้างสะดวกดีนะครับบาลานซ์ปึ๊บ1 2 3โอเคนะเวลาเราใช้เสร็จนะครับที่เขาบอกวันสเต็ปเนี่ยก็คือพับลงไปนะครับจนสุดนะครับปึ๊บพับจนสุดเนี่ยแล้วผมหักเข้าไปเก็บนะครับปึ๊บนี่มันก็คือปิดแล้วเรียบร้อยวันสเต็ปทำให้ดูหลายรอบแล้วใช้ง่ายแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวเนี้ยหนักแค่391กรัมเท่านั้นนะครับก็คือเบามากนะครับเบามากไม่ได้หนักเลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรนะครับ391กรัมเท่านั้นถามว่าหมดหรือยังยังครับไอตัวนี้มัน all in one จริงๆตรงสันตรงนี้นะครับเราเห็นลายลวดลายสวยๆของแผงวงจรข้างในละมันจะมีนี่ด้วยครับคือ built in โคชูเราแกะตรงนี้ครับปั๊บนี่โคชูเป็นโคชูเอาไว้ติดไมค์เฉยๆคุณสามารถนะครับสไลด์นะครับไมค์ไวเลสเนี่ยเข้าไปนะครับบีลิง900ปึ๊บเนี่ยแค่อันเนี้ยแล้วก็ยังไงไอตรงปลายเนี่ยก็คือมือถือแปะเข้าไปปึ๊บแล้วก็หักมันมาปึ๊บเปิดเครื่องตึดึงไมค์ก็จะติดอยู่ตรงนี้คุณก็จะไปหาอะแดปเตอร์มาต่อสายยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาต่อสายต้องเผื่อ1 2ปึ๊บเผื่อไอ้ตรงนี้มันลังสายด้วยนะแค่นั้นนะครับเนี่ยมีบิวอินโคชูด้วยนะไม่ต้องหาโคชูต่อไมค์บนไมค์ล่างให้ยุ่งยากนะครับคุณรู้สึกว่าอยากบิวอินไม่อยากพกอะไรเยอะนะครับมันก็แถมขามาให้เนี่ยขาเนี่ยดึงออกมาเนี่ยปื๊ดเนี่ยยืดออกมาเนี่ยกลางออกมาครับวางไปเลยเนี่ยแค่นี้ได้แล้วนะครับตัวกิมบอลนะครับไม่ได้หมุนได้360องศานะแต่ก็เกือบนะครับคือจุดนิ่งของมันน่ะก็คือแทบจะ360องศาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเนี่ยจุดอยู่แค่นี้เหลืออีกประมาณสักประมาณ20องศาได้อะประมาณนี้นะครับแกะกล่องที่เหลือเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้งานให้ดูนะครับซึ่งหัวใจของเจ้าตัวนี้คือแอปพลิเคชันของมันมันสามารถรันเป็นแบ็คกราวด์แล้วใช้ร่วมกับแอปไหนก็ได้เพื่อทำการแท็กกิ้งปกติแท็กกิ้งเนี่ยในกิมบอลตัวอื่นในซอฟต์แวร์ของกิมบอลตัวอื่นนะมันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของมันเท่านั้น
แต่ตัวนี้คล้ายๆกับว่ามันรันเป็นแบ็คกราวด์อยู่แล้วก็เปิดแอปกล้องของ Facebook Live ของกล้องเดิมๆของ Android ของ IG มันแท็กได้หมดเลยนะครับโดยที่เราเปิดรันไปไว้เป็นแบ็คกราวด์วิธีการแท็กก็คือกดไกปืน1ทีแต่ว่ามันจะต้องรันแบ็คกราวด์ในแอปก่อนเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยขอเริ่มจากลองใช้งานแบบ stand alone ดูก่อนคือปกติผมเป็นคนใช้กิมบอลเป็นกิมบอลแต่ตัวเนี้ยมันสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อแท็กกิ้งได้นะครับแท็กกิ้งมันอาจจะมีอยู่ไม่กี่งานหรอกแต่มันสามารถทำได้กับทุกแอปแล้วโดยการรันเป็นแบ็คกราวด์ของเจ้า Insta30 Flow ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันทีละเรื่องครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างผมเอาไปใช้ถ่ายเป็นวิดีโอสั้นนะครับตอนไปเที่ยวถ่ายเจ้นะครับไปเที่ยวกับน้องๆในออฟฟิศทีนี้ปกติผมก็จะใช้แคมหนีบมือถือเนี่ยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเท้าผมเจ็บด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่หายนะแล้วต้องถ่ายให้เจ้ด้วยเนี่ยคือมันไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับยังไงก็ต้องใช้กิมบอลนะครับถ้าเกิดว่าเราจะได้ให้ภาพมันสวยที่สุดอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูสภาพแบบทุลักทุเลของผมตอนถ่ายให้เจ้ครับจากเรฟเฟอเรนซ์เมื่อกี้ที่เจ้ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งถ่ายเจ้ก็ไม่ต้องวิ่งเรฟเฟอเรนซ์ในมือถือเนี่ยเมื่อกี้ครึ่งนี้นะไปสโลว์ชันเดินเดินเอาไงซึ่งผมขาเจ็บทำแบบนั้นไม่ได้แน่นอนต้องมีตัวช่วยนะครับดีที่เอาตัวนี้มาเดี๋ยวลองเอาตัวนี้มาใช้ดูแปะเข้าไปแบบนี้ปุ๊บหักเข้ามาปั๊บนี่พร้อมทำงาน1 2อ่ะเดี๋ยวลองดูยืนมาหน่อยจะได้มีที่จับเยอะๆขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองถ่ายกันดูเจ้อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้ผมจะตามเจ้ไปอย่างรวดเร็วเจ้ลันล้าไปเลยนะโอเคพร้อมยัง1 2ตั้มไปคือเนื่องจากว่าหัวมันอ่ะมันหักลงไปแบบหักไปเยอะๆไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดทางด้านองศาดังนั้นถ้าจะถ่ายต่ำแล้วผมยังตั้งจออยู่แบบเนี้ยผมก็ต้องถ่ายแบบนี้ซึ่งมันเมื่อยแล้วมันหักไปแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีปิดมันลงมาแบบนี้นะครับเลิศอันนี้เลิศหมุนแบบนี้แล้วก็กดมันลงไปแล้วก็ถ่ายเจ้ตามนะครับอ่ะพร้อมเดินยังป้าขามองอะไรไม่เห็นเหมือนกันแดดจ้าเหลือเกินหนึ่งสองตั้มไปแล้วก็จะมีบางจังหวะนะครับที่น้องพายเนี่ยเอาไปใช้ตั้งมือถือของตัวเองนะครับเนี่ยหมุนเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ยืดขึ้นมาหักหัวอะไรก็ว่านไปนะครับเอาไว้ใช้ถ่าย TikTok ตอนผมเห็นก็คือถ่ายอยู่ริมทะเลแล้วก็ไปถ่ายที่น้ำตกนะครับร้อนโคตรก็ยังถ่ายนะฮะถ่ายกับเจ้หุย2คนนี่แหละเดี๋ยวไปดูกันครับทีนี้น้องพายอยากจะถ่าย TikTok นะครับผมก็เลยเอามือถือของน้องพาย S22 เนี่ยอย่างหนาเลยนะใส่เคสด้วยเอามาหนีบเสร็จปุ๊บแปะเข้าไปปั๊บทิ้งกลับเข้ามาโหสนุกเหลือเกินห้อยน่าจะมีอะไรผิดพลาดทับกลับเข้าใหม่
ปกติคือพับมาปุ๊บมันต้องเปิดทำงานใหม่ปื๊ดตึ้งต้องอย่างงี้ตุ๊ด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 เรียบร้อยดึงขาออกมานะครับแล้วคุณจะทำอะไรนะถ่ายTikTokไอ้TikTokก็ต้องเป็นแนวตั้งถูกไหมใช่ครับตั้งครับเป็นแนวตั้งยืดขึ้นมาปื๊ดแต่มันแถบรีบาลานซ์จบกดกล้องขึ้นมาแล้วก็ต้องมุมหักนิดนึงเพื่อที่ตัวเล็กๆนี่ใช่ไหมกดลงมากดลงมาแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วอย่างงี้นะใช่ค่ะเอาไปถ่ายโอเคมาตอนผมไปเดินน้ำตกนะครับน้ำตกเนี่ยทางขึ้นเขาเนี่ยมันจะเป็นป่าเลยแล้วก็มันจะค่อนข้างขรุขระนะครับเวลาผมถ่ายเนี่ยผมก็จะใช้ถ่ายแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดถ่ายเซลฟี่ธรรมดาคนเดียวมันก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ยืดแขนออกไปมันก็จะได้เฟรมที่นิ่งๆมานะผมถ่ายเป็นแนวนอนแบบนี้แต่ว่าตอนที่ถ่ายน้องๆคนอื่นเนี่ยผมก็ต้องหันออกไปด้านข้างแบบนี้แล้วก็หมุนมาอาจจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังก็แล้วแต่ครับหมุนไปแบบนี้แล้วผมก็เดินไปโดยที่ไม่ได้เดินถอยหลังอ่ะเพราะข้างหน้าทางมันขรุขระนะครับมีกิมบอลมันก็สะดวกดีเพราะผมต่อให้ผมจะขยับขยับขยับโดยที่ไม่ต้องมองกล้องอะไรไปมันก็ยังนิ่มอยู่นะครับเนี่ยหันมาถ่ายแบบนี้ถ้าใช้กล้องหลังก็ถ่ายกันแบบนี้ครับใช้กล้องหลังมาถ่ายแบบนี้ปุ๊บผมถือไปแบบไม่ได้มองกล้องอ่ะขยับไปขยับมาแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันผมถ่ายทั้งแบบ Time Shift Hyperlap นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอปกติมาด้วยนะครับเดินไปลานกลางเต็นท์ผ่านลานกลางเต็นท์แล้วก็ขึ้นไปข้างหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ไปทางไหนนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยวันนี้เจ้าหน้าที่หายไปไหนเจ้าหน้าที่ขึ้นป่ากันหมดข้างล่างไม่มีคนวันนี้วันธรรมดาสู้เขา1กิโลโดยประมาณคือถ้าเกิดว่าไปน้ำตกเอราวัณน่ะ2กิโล7ชั้นอันนี้โดยรวมๆประมาณ 5-6 เหมือนชั้นเหมือนกันมั้งเขาบอกว่า7เหมือนกันแต่ว่า7เหมือนกันชั้นล่างๆไม่มีน้ำใช่แต่ว่าก็รวมๆประมาณ1กิโลนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่อ่ะข้างหน้านี้มีบอกเริ่มจากวังช้างผ่านนะครับ200เมตรถึงไปลานผีเสื้อ320เมตรแองเคลือสะบ้าอีก420เมตรโอ้แม่เจ้าลานประตูผา570ทานเกาะกลาง830วังกระชายอีก870ทานสายหมอก 1.1 กิโลโทษนะไอ้พวกเนี้ยมันคือ310จากข้างล่างหรือว่าไปต่ออีกจากชั้นที่มันเขียนว่าน่าจะจากข้างล่างสุดนะอ่ะประมาณนี้นะครับน้ำตกของบักก้างนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนี่แผนที่ตรงอย่างเดียวใช่จากชั้นล่างจริงๆด้วยนะครับจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม1กิโลไปทางนี้ทางไปน้ำตกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบเดินป่ามากเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วก็ค่อนข้างเงียบสงบมันได้ออกแรงได้ออกกำลังกายได้ถ่ายรูปที่เหลือก็คือน้องๆจะไหวกันไหมไหวผมไหวไปกันเถอะไปแล้วเราก็เ
ไปไปมาเจอต่อมาดีมาดีมาดูทางซะก่อนระวังด้วยดูทางผมดูอยู่อันนั้นคือทางเดินลงมาแบบเรียบแล้วนะพอมาเป็นข้างหน้านะครับไหนคือทางไม่มีทางมีแต่ไปตามร่องที่มันหลงเหลืออยู่ที่พื้นโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยแต่อย่างน้อยมันก็มีทางมนุษย์สร้างเรียนแบบธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ฮึบฮึบโอ้ชอบมากการเดินป่าเนี่ยอุ้ยตรงนี้ถ้ามันมีน้ำมันต้องเล่นสนุกแน่ๆเลยมันเป็นลานที่เอาไว้นั่งแช่ตอนที่น้ำไหลผ่านแบบไม่รุนแรงนี่ไงพอเราจ่ายตังค์เขาก็เริ่มเปิดน้ำเราไม่ได้จ่ายเปล่าตรงนี้โล่งดีสไลเดอร์ได้ดูให้เป็นพญานาคก็ดูให้เป็นเหมือนกันนะเนี่ยเออบอกทางทางเดี๋ยวพาไปดูหลังเรือนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้เรากำลังไปเกาะเสม็ดหลังเรือไม่มีกั้นนะครับหลังเรือตรงนี้มันต่ำนะคือมันไม่ค่อยมีที่กั้นนะครับนี่ตรงนี้มันต่ำดังนั้นเราจะต้องจับเราต้องจับทุกอย่างต่ำหมดแต่ว่ามันมีที่จับมันมีที่จับทั้งหมดเลยนี่ที่จับตรงนี้ก็มีบันไดลงข้างล่างด้วยแต่ว่ามันต่ำเราจะต้องจับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือสีบ้านเพเรากำลังจะไปที่เกาะเสม็ดนี่ไปก่อนน้องๆข้างหลังนะครับเราได้เซลฟี่แล้วแบบระยะมันไกลดีว่ะอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าสีฟ้าจัดเลยตอนนี้ฟ้าจัดเลยอากาศดีด้วยนะครับพามาดูคนอื่นกันบ้างสองคนนี้แม่งนั่งนิ่งเลยไม่เดินไปเดินมาเลยยังไม่ได้คาเฟอีนยังไม่ได้กินกาแฟกันเลยนี่หว่ากำลังกินไม่มีเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าเรือนะครับอันนี้ห้องกัปตันตรงนี้นี่ขับอยู่นะครับแล้วก็นี่หน้าเรือชั่วโมงเดี๋ยวต้องภารกิจต่อไปก็คือต้องใช้กล้องถ่ายรูปสาวๆต่อเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันซึ่งเวลาถ่ายรูปอ่ะเราก็จะต้องอยู่แค่หัวมุมเรือเท่านั้นเพราะว่าถ้าไปอยู่มุมอื่นเนี่ยมันไม่สวยนะครับตอนใช้กิมบอลบนเรือพายทำไมชีวิตคนเราต้องมีซ้อนขนาดนี้ด้วยจริงๆก็อยากได้แอคชั่นแคมมาเรามาอยู่ในบ้วยอีกแล้วมันดีแท้คืออะไรมันดีแท้คืออันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนตันแล้วพายต่อพายต่อไปโอเคLike to move
โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไลฟ์งานซูมโพรเมล่าแฟร์นะครับแต่ว่าไลฟ์ง่ายๆวันนี้ไม่มีใครตามมาช่วยเลยต้องไลฟ์ด้วยตัวเองคนเดียวคุณอยู่กับผมในกล้องวันนี้ใช้มือถือพอเอาง่ายๆ Samsung A23 อันนี้แอบเอามานี่แอบแล้วนะนี่แอบแล้วนะแต่ว่าเปิดเบานี่ยังไม่เปิดตัวปึ๊บประชาชีมากแต่ว่าวันนี้เราต้องยืดยาวหน่อยต่อขาตั้งตัวนี้มันเปิดฮอตชูได้ด้วยนะครับเอ้ยโคชูนะแกไงวะนี่แกแบบนี้แกออกมาเพื่ออะไรเราจะได้ติดไมค์ติดไมค์ผมจะได้เสียบไมค์เข้าไปตรงนี้นี่ใช้สายต่อเข้าไปไม่รู้ว่าคนจะดูไมค์หรือว่าคนจะดูไข่ดาวตรงนี้ดูที่ติดที่ติดไมค์ก่อนดูโซลูชันเนี่ยปุ๊บเราไลฟ์กันเป็นแนวตั้งนะครับมันก็จะเป็นทรงนี้อันนี้แนวตั้งแนวนอนแนวนอนเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนคิดว่าไม่น่ารังอะไรเฮ้ยมันหล่ออ่ะมันหล่อตรงมันเห็นไอ้เนี้ยมันเห็นแผงวงจรอ่ะพอเปิดกล้องออกมาก่อนตอนต่อปุ๊บถ้าเป็นของ Samsung เนี่ยมันน่าจะขึ้นเตือนสเตตัสนะว่ากดอัดเนี่ยมันจะบอกว่ากำลังบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน USB แสดงว่าเสียงเข้าโฟกัสมั้ยเนี่ยมันไม่โฟกัสหรอกอย่าไปจิ้มมันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์ด้วยวิธีนี้นะครับผ่าน Facebook เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันในเฟซแล้วกันไปกันเถอะไปเลยอย่างนี้เหรอแล้วอันนี้คัดสิคัดโอ้เนี่ยคนเริ่มมาเยอะกันแล้วนะดังนั้นวันนี้มาได้เลยมาพร้อมกันเอ้าคุณนุ๊กสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บถึงคิวคุณนุ๊กคุณนุ๊กพาร์ท2จะมาจบที่งานนี้เพราะว่าจะต้องมาลองของที่งานมีคนคอมเมนต์ในไลน์ด้วยนะ อยากดูคุณนุ๊กพาร์ท2เออใช่ก็เดี๋ยวมาจบกันตอนบ่ายได้แหละเพราะว่ามันต้องมาลองของอย่าเพิ่งเปลี่ยนคนก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะไอติมใบทองไหนเดี๋ยวหยุดสวัสดีครับอันนี้คุณเป็นใครอะหน้าตาคุ้นๆนะคะเราคุ้นกันบ่อยมากเราเจอกันบ่อยมากเหมือนคนที่เคยโทรไปถามเรื่องไลฟ์สดน้องโนโทรมาถามเรื่องอุปกรณ์ไลฟ์นี่ซูมเกิลซูมเกิลค่ะผมมา10โมงผมก็นึกว่าผมจะเจอคุณตอนนั้นไปโอเคเขาทำงานใหม่เนี่ยแล้วมึงก็ไม่บอกกูนะทีนี้ในเรื่องของกันสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปวิ่งไปเดินให้ดูนะครับซึ่งปกติเวลาเราถ่ายเนี่ยถ้าเดินเนี่ยมันนิ่มอยู่แล้วนะครับโดยปกติกันสั่นของมือถือมันนิ่มแต่ว่าตอนที่เราใช้กิมบอลเนี่ยมันจะนิ่มขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่เทสเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่ามือถือมันนิ่มเนี่ยมันแค่ขอบไม่เช็คแต่การใช้กิมบอลมันจะทำให้ระดับน้ำมันตรงความแตกต่างมันอยู่แค่ตรงนี้มือถือปัจจุบันเนี่ยกันสั่นโคตรดีขอบไม่ค่อยเช็คหรอกแต่กิมบอลช่วยให้ระดับน้ำมันตรงแต่นั่นก็คือเฉพาะเวลากลางวันนะที่มือถือมันไม่เช็คถ้าเป็นตอนกลางคืนเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูนะครับคือตอนกลางคืนเนี่ยมือถือมันจะดึงภาพกลับคืนมาทำให้ภาพมันสั่นกิมบอลจะไปช่วยให้ภาพมันไม่สั่นมากก็จะเหลือแค่วุ้นของเซ็นเซอร์เล็กๆของมันนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันทั้งคู่เลยเอพร้อมครับ3 2 1ไปโอเคประมาณนี้ครับผมไปครับประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าใช้กิมบอลถ่ายภาพมันจะได้แบบนี้ภาพการสั่นไหวของภาพมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์มันไม่ต้องไปประมวลผลอะไรคุณเดินหนีผมทำไมอ่ะทำไมไม่เดินตรงๆภาพมันกว้างภาพมันไม่สั่นน้อยลงอยู่กลางเฟรมอยู่ตรงไหนก็ช่างใช้กิมบอลภาพได้เป็นแบบนี้ตอนกลางคืนนะอันนี้ถ้าเกิดว่าผมใช้มือถือถ่ายนะครับแน่นอนการสั่นในบอดี้มันมีดีนะครับแต่ว่าก็มือมนุษย์ครับเดินถ่ายปกติมันก็จะมีสั่นอยู่แล้วภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะเดินถอยหลังก็จะชนเดินเหยียบนู่นเหยียบนี่ไปมือถือถ่ายเป็นแบบนี้นะจ๊ะโอเค
ต่อไปเรื่องแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้มันเปิดตัวไปแล้วนะครับวันที่คลิปออกเนี่ยเปิดตัวไปแล้วดังนั้นเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ Play Store นะครับชื่อว่า Insta 360นี่ผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราสามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับมันจะให้ agree จะให้ทำยังไงก็ทำตามมันไปนะ permission ทุกอย่างอนุญาตโอเคทีนี้เวลาเริ่มใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเปิดกิมบอลแล้วก็ไปแปะกับตัวมือถือให้มันพร้อมใช้งานก่อนนะครับหนีบเข้าไปแบบนี้โอเคแปะปุ๊บแล้วก็หักหัวมันเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็ดึงฐานมันลงมาปุ๊บปุ๊บกลางนะครับวางจบเท่านี้กดดับเบิ้ลแท็บปั๊บเปิดขึ้นมาเชื่อมต่อผ่านแอปนะครับนี่อนุญาตเจอเลยเจอทันทีขอกลับมาเป็นหัวแนวตั้งปกติก่อนแล้วกันกด connect device นะครับต้องเปิดบลูทูธด้วยนะแล้วมันก็จะเจอนะครับเปิด camera permission ให้หมดนะครับจะให้ใช้กล้องจะให้ใช้ไมค์ผ่านแอปก็คือได้หมด start shooting ปึ๊บทีนี้มันก็จะมีทูทอเรียลบอกนะครับว่าใช้ยังไงทำยังไงนะครับซึ่งผมสอนไปหมดแล้วนะแต่ว่าจะทำตามทูทอเรียลมันก็ได้เนี่ยมันจะบอกว่าหมุนคืนเนี่ยหมุนคืนตัวดึงแล้วก็กดดับเบิ้ลแท็บปึ๊บหมุนนะครับเป็นแนวนอนหมุนอีกทีกลับมาเป็นแนวตั้งนะครับจับลากครอปเพื่อแท็กกิ้งกดไกปืนด้านหน้านะครับกดไกปืนด้านหน้าปึ๊บเพื่อหยุดแท็กกิ้งหรือว่าแท็กกิ้งก็ได้นะครับกดดับเบิ้ลแท็บ2ที1 2รีบาลานซ์กดสวิตช์3 time นะครับสวิตช์ตรงนี้ 3 time 1 2 3นะครับปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นโฟโต้โหมดนะครับแล้วกดบันทึก to take a picture ปึ๊บแชะ take a picture แล้วนะครับเนี่ย successful เรียบร้อยมีอะไรให้เล่นอีกgot it เข้าใจหมดแล้ว complete โอเคใช้งานได้ในแอปของมันนะครับหน้าตาจะมีอะไรบ้างดูกันไวๆตรงนี้เลือกความละเอียดนะครับสูงสุดของมันนะครับคือแค่ 1080p นะครับ30เฟรมเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วไม่ถึง 4K นะแล้วก็อันนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ไว้ตั้งค่า speed shutter FSO ซึ่งปกติในมือถือเราออโต้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันมี permission ที่ใช้โหมด Pro ได้อย่างเช่น Samsung S23 เนี้ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปได้แล้วก็ใช้แมนนวลได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้ออโต้ไปเถอะนะครับแล้วก็มาที่ flow setting นะครับอันนี้ก็ไว้คุม flowว่าสปีดตอนหมุนเนี่ยจะเป็นแบบมีเดียมหรือว่าเป็นแบบฟาสต์นะครับเป็นแบบสโลว์ตอนนี้เป็นค่าเดิมหมดเลยจอยสติ๊กจะรีเวิร์สก็ได้นะครับมีออโต้คาลิเบรชันให้ด้วยนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าใช้แล้วแล้วตัวกิมบอลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่ค่อยตรงอะไรอย่างเงี้ยมาคาลิเบรตกันสักรอบนึงนะครับก็คือมาเข้าแอปตรงเนี้ยแล้วก็กดครับผมกดไปที่ออโต้คาลิเบรชันนะครับแล้วก็กด next ปึ๊บมันจะคาลิเบรตแป๊บหนึ่งแค่นี้คาลิเบรตแค่นี้นะครับแนวตั้งแนวนอนจบแกนมีอยู่แค่นี้นะครับมันก็จะตั้งพอดีละแต่ปกติเนี่ยผมไม่ได้ใช้แอปนี้ในการทำงานเลยนะครับผมจะใช้แอปนี้ฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดของมันนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ที่โหมดวิดีโอใช่ไหมผมสไลด์ลงมานะครับมันจะมีคำว่าไลฟ์โหมดอยู่นี่เห็นไหมไลฟ์โหมดไลฟ์โหมดเนี่ยคล้ายๆกับเป็นบอร์ดแคสต์เพื่อให้ใช้ได้กับทุกแอปมันจะรันเป็นแอปแบ็กกราวด์ไว้นะครับรันเป็นแอปแบ็กกราวด์ไว้ปิดก่อนปึ๊บพอผมกดสตาร์ทนะครับปั๊บอนุญาตนะครับอนุญาตไปให้หมดแล้วเราก็กดว่าไออินตา360เนี่ยให้ปรากฏด้านบนสุดก็คือเอาคล้ายๆกับ Away On ให้มันทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็แบ็กกลับปึ๊บแบ็กกลับครับเริ่มบันทึกแคสด้วยอินตา360เลยไหมเริ่มเลยนะครับตอนนี้มันกำลังบอร์ดแคสอยู่ก็คือยังไลฟ์อยู่ไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะแต่หมายถึงว่าแอปพลิเคชันนี้มันออนไลน์อยู่นะครับผลคืออะไรผมสไลด์แอปนี้ออกนะครับปุ๊บแต่ว่ามันยังบอร์ดแคสทำงานอยู่นะผมเปลี่ยนเป็นแอปกล้องปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าปั๊บหน้าผมอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแอปกล้องหน้าเนี่ยเวลากดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ปกติใช่ไหมครับแต่เราสามารถแท็กได้โดยการกดไกปืนนะครับผมกดไกปืนตรงนี้ครั้งนึงผมกดครั้งนึงเนี่ยมันคือแท็กมันคือคำสั่งแท็กของแอปมันพอผมกดนะครับปึ๊บจะดังตึ๊ดๆแล้วก็ปล่อยมันเอียงซ้ายเอียงขวาหาหน้าแป๊บหนึ่งนะครับคือมันจะไม่ได้แท็กทันทีม
ันจะแหงนขึ้นมันจะก้มลงมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วค่อยเสร็จนะครับอย่างตอนนี้มันแท็กหน้าผมแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่ทางซ้ายนะครับมันก็จะหันมาผมอยู่ทางขวามันก็จะแพนตามนะครับเนี่ยแพนไปแพนมาซึ่งถ้าเกิดผมอยู่แบบนี้แล้วผมออกเฟรมนะผมออกเฟรมมันจะยังอยู่ที่เดิมนะปุ๊บรอแป๊บนึงเนี่ยมันอยู่ที่เดิมอยู่ยาวๆไปเลยนะครับแล้วผมเข้ามาใหม่มันก็จะแท็กกลับมาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เวลากดอัดวิดีโอก็คือคุณสามารถเดินไปเดินมาได้นะครับผมนั่งลงผมจะก้มให้นะแบบนี้เห็นไหมครับ อาจจะเห็นไม่ชัดแปลว่ามันใช้ได้กับทุกแอปอันนี้แอปกล้องนะลองเปลี่ยนนะครับผมใช้ Facebook Live ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่รูปวิดีโอถ่ายทอดสดนี่คือมือถือเครื่องใหม่นะผมก็ยังไม่ได้ใช้แอป Facebook Live เลยนะครับอ่ะสลับเป็นกล้องหน้าปกติเราใช้กล้องหน้านี่คือแอป Facebook Live นะเห็นไหมมันก็ยังตามยังคงใช้ได้อยู่นะครับถ้าอยากให้หยุดแท็กทำไงผมกดไปที่ไกลปืน1ทีนะครับผมกดไปที่ไกลปืน1ทีปึ๊บหยุดแท็กทีนี้ผมออกซ้ายออกขวามันก็ไม่ขยับตามละแค่นั้นไอเนี้ยแม่งดีมากนะครับผมกดแท็กอีกทีนึงปึ๊บมันก็จะก้มเงยหันซ้ายหันขวาเสร็จจบตืดๆมีเสียงแล้วมันก็จะแท็กผมแล้วใช้ได้กับทุกแอปนะครับโคตรดีแต่ถามว่ามันช้ามันเร็วขนาดไหนก็ดูดิสมมุติผมขยับไปนี้มันรู้สึกช้าใช่ไหมช้าทำไงอ่ะผมออกแอปก่อนนะครับเดี๋ยวหยุดแท็กแป๊บนึงปึ๊บผมกดดับเบิ้ลแท็ก2ทีเพื่อระบาลานซ์1 2ผมออกนะครับปึ๊บแล้วเข้าแอป Insta 360ปั๊บอ่ะกดหยุดไลค์ก่อนปั๊บแล้วก็มาดูที่ค่าเซตติ้งของมันนะครับมันอยู่ตรงไหนนะฮะมันที่โหมดวิดีโอธรรมดาก่อนก็ได้อ่ะกิมบอลเซตติ้งตรงนี้ปึ๊บลองเปลี่ยนจอยสติ๊กสปีดเป็นฟาสต์สิปึ๊บมันไวขึ้นนะครับมันไวขึ้นเนี่ยแค่นี้ก็คือแท็กไวขึ้นแล้วนะครับอ่ะแต่ทีนี้อยู่ในแอปมันอยู่นะครับผมไม่อยากใช้แอปมันกดจอยสติ๊กไปทีหนึ่งนะครับปึ๊บเพื่อหยุดแท็กแล้วผมก็ไปที่ไลฟ์โหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดบอร์ดแคสต์นะครับกดสตาร์ทเนี่ยไปที่ไลฟ์โหมดแล้วกดสตาร์ทปึ๊บเริ่มเลยอ่ะแล้วผมก็สไลด์เปลี่ยนเป็นแอป Facebook เหมือนเดิมปั๊บนี่ทีนี้เราอยากให้ตอนเราใช้ Facebook Live เนี่ยเราก็กดแท็กครับกดจอยสติ๊กไปทีหนึ่งกดแท็กปึ๊บตึดึงมันก็จะแงนขึ้นก้มลงขยับซ้ายขยับขวาแบบนี้นะครับแล้วก็หันมาทีนี้มันก็จะแท็กหน้าผมละทีนี้ดูสปีดนะครับปึ๊ดสปีดไม่ได้เร็วขึ้นเลยครับน่าจะเร็วเฉพาะในแอปมันนะครับ แต่ว่ามันก็ตามแต่ปกติอ่ะผมจะชอบแนวนอนมากกว่าเวลาไลฟ์อ่ะถ้าเป็นแนวนอนทำไงผมก็กดดับมันแท็บไป2ทีกดดับมันแท็บ2ทีครับ1 2ปึ๊บโอเคเป็นไลฟ์แนวนอนละแต่ว่านะครับเท่าที่ผมลองตอนนี้นะเหมือนแนวนอนจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันไม่แท็กแนวนอนตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าผมกดบอดแคสต์อยู่ตอนนี้แล้วเปลี่ยนเป็นแนวนอนตอนนี้นะครับอย่างตอนนี้ก็คือบอดแคสต์ไปแล้วนี่อย่างตอนนี้ตอนที่มันบอร์ดแคสต์เนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งนะครับ Light Mode is enabled เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนนะเนี่ย Facebook เงี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนแต่มันแท็บปั๊บแล้วกดแท็กนะครับปึ๊บมันจะก้มมันจะเงยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยังไม่แท็กผมหันออกมันยังไม่ตามหันซ้ายหันขวามันยังไม่ตามคือเหมือนแนวนอนจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่นะไม่แน่ใจจะต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อให้เป็นแอปกล้องธรรมดาก็ตามนะครับเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะปิดก่อนแล้วก็กดแท็กใหม่ถ้าเป็นแนวนอนก้มเงยมองซ้ายนะครับมองขวากลับมาเนี่ยปกติตอนนี้มันต้องแท็กตามแล้วแต่ยังไม่ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับแต่มันแท็กปุ๊บผมเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วผมกดแท็กใหม่ปึ๊บก้มเงยแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับตึดึงนะครับก็คือตอนนี้ตามแล้วนะครับตามแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันตามเฉพาะแนวตั้งอยู่นะครับแท็กกิ้งดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองไลฟ์ให้ดูถ้าเกิดว่าผมไลฟ์แนวตั้งแล้วก็ปล่อยมันแท็กกิ้งไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเข้าแอป Facebook ไลฟ์กันดูThank you.
ลงทุนกล้องสักตัวหนึ่งไปถ่ายรายการถ่ายบล็อกเนี้ยซื้ออะไรดีมันก็จะมีขอถ้าเป็นของโซนี่อ่ะมันก็จะมีตัวเลือกแบบอ่ะ E10 ทั้ง2ตัวเริ่มที่ Full HD ก่อนแล้วที่เหลือไปลงเลนเอาซื้อได้2ตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปตั้งถ่ายสัมภาษณ์ก็ได้หรือถ้าเป็น Full Frame ก็ได้ A7C 2ตัวเป็นคิดก็ได้ตั้งถ่ายก็ได้แล้วก็หรืออาจจะเป็น A7C ตัวเดียวแล้วก็ติดกิมบอลเอากิมบอลก็ให้ทีมงานถือบอกคนเดียวอยู่ในสตูก็ตั้งขาอยู่แล้วไม่เดินถือบอกหรือไม่ก็คุ้มสุดก็คือตัวนี้จบทุกอย่าง120,000ขายใครวะยังนึกอยู่ยังนึกอยู่ว่าขายใครมันหมายถึงว่าขายใครนอกจากกลุ่มของผมกลุ่มที่ต้องการ 4K 120ที่ไม่ครอบและถูกกว่า FX3 นึกออกแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มของผมอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับE1 คู่แข่งเมกาตอน NB E1 อะไรวะเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ iOS นะครับหรือว่า Apple ก็คือ iPhone นั่นเองแอปพลิเคชันจะเป็นยังไงผมทดลองกับเครื่องใหม่ๆนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถแท็กกิ้งได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งได้หมดเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกับตัวเก่าดูบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 8ไอ้ตัวนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคือ iPhone 8เลยนะครับ iPhone 8นี่ยังไม่มีกล้องอัลตร้าไวด์เลยนะอันนี้ยืมของพี่ชายมานะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันก็เหมือนเดิมเวลาเชื่อมต่อก็เปิดบลูทูธก่อนนะครับกดเชื่อมต่อมันก็จะเจอโฟลว์นะครับปึ๊บแล้วก็แพร่รอแป๊บนึงจากนั้นก็มันอยากให้อลาวอะไรก็อลาวให้หมดนะครับไมโครโฟนกล้องเข้าถึงให้หมดสตาร์ทชูตติ้งนะครับปึ๊บเรียบร้อยกดอลาวโลเคชั่นทุกอย่างคอนเฟิร์มเลสสตาร์ทไม่ต้องสอนแล้วเป็นแล้วก็อดอิดเข้าใจแล้วโหมือใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะมันสอนหมดเลยนะทีนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันของมันนะครับผมจะใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือโหมดอะไรครับไลฟ์โหมดนี่กดสตาร์ทปึ๊บอินตา30ไลฟ์โหมดนะครับสตาร์ทบอร์ดแคสต์พอสตาร์ทบอร์ดแคสต์ไปแล้วปึ๊บอ่ะตอนนี้มันบอร์ดแคสติ้งไปแล้วนะครับ iPhone มันใช้คำว่าบอร์ดแคสต์นะทีนี้ผมออกครับผมออกตอนนี้ไลฟ์โหมดนะครับทำงานอยู่แล้วไปที่แอปพลิเคชันกล้องกลับเป็นกล้องหน้าปึ๊บเอาแบบธรรมดาก่อนแท็กกิ้งครับผมก็ทริคมันไป1ทีนะปึ๊บ1 2ก้มเงยหันซ้ายหันขวานะครับปึ๊บมาหน้าผมละเรียบร้อยอันนี้มันก็ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรตามปกติทีนี้ผมอยากลองเป็นแนวนอนดูบ้างนะครับตึ๊บๆแล้วก็กดแท็กกิ้งใหม่นะครับปึ๊บแงนก้มซ้ายขวานะครับแล้วมันก็จะดังตึ๊ดๆเนี่ยเห็นไหมพอเป็น iPhone นะครับมันก็ตามปกตินะครับไม่ว่าผมจะยืนนะครับผมยืนมันก็แงนนะครับผมนั่งมันก็ก้มลงมาตามคือแอปพลิเคชัน iPhone นี่บอกเลยว่าได้ benefit จาก Insta ประจำได้มาไวกว่า Android อ่ะแต่เดี๋ยว Android มันจะมีอัปเดตตามมานะเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone เนี่ยก็คือสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในแนวนอนได้นะครับไลฟ์บอร์ดแคสต์นะครับฟีเจอร์นี้ในแนวนอนได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอนะแค่นี้โอเคอ่ะข้อสรุปก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้บอร์ดแคสต์ไลฟ์โหมดนะครับในแนวนอนนะครับณตอนนี้เนี่ยแอปมันเพิ่งออกมาใหม่ยังใช้ได้แต่ใน iOS นะครับ Android รอก่อน Android ใช้แนวตั้งไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกแอปพลิเคชันกล้องไปแล้วเนี่ยก็คือแบบออกไปแอปอื่นออกไปหน้าอื่นอย่างเงี้ยมันหยุดแท็กนะมันจะต้องอยู่ที่หน้ากล้องเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่หน้ากล้องนะครับมันถึงจะได้นะครับหันซ้ายหันขวาตามเนี่ยแนวนอนนะครับและก็อย่างที่เห็นนะครับ iPhone 8ยังใช้ได้นะครับดังนั้นตั้งแต่8ขึ้นไปไม่มีปัญหาพอดีตอนนี้หาต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับ7ไม่มีใช้แล้วฟีเจอร์อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในแอป Insta 360นะครับเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอธรรมดาเนี่ยผมก็ยังสามารถกดหมุนตรง Dial View เนี่ยกดหมุนแรงๆนะครับหมุนไปทางทวนตามเข็มนาฬิกาเนี่ย1ปึ๊บหมุนแรงๆหมุนสุดอ่ะมันก็จะกลายเป็นเลนที่2เลยกดหมุนกลับอีกทีนึงปึ๊บก็จะกลับมาเลนที่1เลยนะครับอันนี้พอดีว่า iPhone 8มีอยู่2กล้องนะก็เลยได้แค่นี้ปึ๊บเลนที่1เลนที่2อันนี้ใช้ในแอปมันนะครับก็ง่ายดีแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนทีละนิดมันจะค่อยๆซูมไง
เนี่ยถ้าเกิดว่าหมุนเทียนิดแบบไม่สุดนะมันจะค่อยๆซูมนะครับมันจะค่อยๆซูมแบบนี้อืมแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนจึ๊กไปเลยจนสุดนะครับมันก็จะค่อยๆถอยกลับมาเป็นกล้อง1กล้อง2นะครับอย่างเงี้ยปึ๊บอืมแค่นี้กว้างสุดแล้วซูมกว้างสลับกล้องแค่นี้เป็นฟีเจอร์เล็กๆนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังแต่จะบอกอีกอันนึงนะครับคือ iPhone เนี่ยแอปเนี่ยความละเอียดเนี่ยได้ถึง 4K เลยนะครับเนี่ยเนี่ยได้ถึง 4K เลยมี 4K เลือกนะครับของ Android ตอนนี้ยังมันยังไม่สุดสเปคกล้องนะอันนี้สุดสเปคของ iPhone 8เลยนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับเจ้าไม้กันสั่นตัวน้อยตัวแรกของทาง INTA 360ตัวนี้เป็นไงบ้างเอาไปลองใช้กันมาดูนะครับเอาอย่างแรกสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมอ่ะไม่ได้ใช้กิมบอลมาก่อนนะหมายถึงว่ากิมบอลมือถือเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ใช้เลยนะพอเริ่มมาจับใช้จริงจังตอนไปออกทริปไปออกงานครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีเหมือนกันนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเอาผมพับเก็บแบบนี้ปุ๊บอ่ะหยุดทำงานเห็นไหมปุ๊บตอนแกะออกมาเนี่ยไอเนี่ยมันติดกับแท่นหนีบนะตัวหนีบดังนั้นไอไฟตัวเนี้ยเราต้องเอาออกด้วยนะครับผมวางไปก่อนนะปุ๊บแกะออกมามือถือเนี่ยผมก็จะอยู่กับตัวหนีบมือถือธรรมดานะครับซึ่งมันก็จะติดอยู่กับขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันแพนซ้ายแพนขวาเนี่ยผมก็ต้องไปหาตัวที่มันทิ้วขึ้นทิ้วลงซึ่งถามว่าหาได้ไหมแต่ก่อนผมก็ใช้แบบนี้ครับทำงานนะครับเอียงไปเอียงมาด้วยยังไม่แข็งแรงผมก็ทำงานแบบนี้แล้วกันสั่นของมือถือก็นิ่มมากพออยู่แล้วนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าถ่ายบอกทั่วไปอ่ะไม่มีปัญหาเลยแต่มันอาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับตรงที่ถ้าเกิดว่าใช้กล้องหน้าเพราะกล้องหน้าเดี๋ยวมันค่อนข้างแคบใช้ขาสั้นๆแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แล้วทำยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นขายาวแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อมือถือแล้วก็ยืดมันออกไปนะครับซึ่งพอต่อแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใหญ่พกยากนะครับคือผมใส่กระเป๋าเสื้อไม่ได้อะตรงเนี้ยเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าเกงไม่ได้มันก็เลยต้องใช้อันเล็กๆแบบนี้เพราะอันเล็กๆแบบนี้ผมสามารถแบบพอจะยัด1ยัด2อะไรอย่างเงี้ยลงไปในกระเป๋าได้ได้บ้างนะครับได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เต็มที่หรอกเพราะตัวนี้ก็พับได้แค่เนี้ยตอนถ่ายบอกก็เลยต้องถือไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เป็นกิมบอลใช้กันสั่นในมือถือเอาอันนี้พูดถึงตอนใช้งานแบบการใช้งานจริงเดิมๆเนี่ยใช้แค่นี้เพราะเทคโนโลยีมือถือมันดีอยู่แล้วนะครับก็เลยมองว่ากิมบอลมือถือเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สำหรับผมแต่นั่นคือตอนไปคนเดียวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้นะครับแต่พอไปหลายคนนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องถ่ายคอนเทนต์ให้คนอื่นถ่ายสตอรี่ถ่ายวิดีโอสั้นๆให้คนอื่นอย่างเงี้ยไอเนี่ยถามว่าถ่ายได้ไหมมันก็ถ่ายได้แต่มุมภาพมันไม่ได้มันจะมีการเช็คขึ้นเช็คลงแสงน้อยอย่างเงี้ยกิมบอลเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับตรงที่ช่วยให้กันสั่นเนี่ยมันไม่ต้องไปทำงานที่ซอฟต์แวร์เพราะถ้าใช้มือถือถ่ายหรือว่าใช้แขนจับถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายสมมุติแสงน้อยอย่างเงี้ยมือเราเช็คภาพมันจะไหวเพราะว่าซอฟต์แวร์ของมือถือมันดึงภาพกลับคืนเราก็เปลี่ยนดีครับเราเปลี่ยนมาใช้กิมบอลเนี่ยช่วยทำกันสั่นให้แทนแค่นั้นเองมันก็มีประโยชน์ดีนะจริงๆไฟเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเขามีมาให้ก็น่ารักดีติดเข้าไปแปะแบบนี้แล้วไฟเนี่ยมันหมุนได้ด้วยนะครับเนี่ยหมุนแบบนี้ปุ๊บอ่ะถ้าเกิดว่าจะถ่ายข้างหน้านะครับก็หมุนกลับมาถ่ายข้างหน้าแบบนี้ก็ส่องมาหน้าตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับแค่นี้เองเนี่ยหันกลับมาส่องไฟหรือจะไปถ่ายคนอื่นนะครับก็หันไฟไปแล้วก็สลับกล้องเปลี่ยนเป็นกล้องอัลตร้าไวด์มาแล้วมีไฟเข้าหน้าแล้วชัดสว่างนะครับไฟก็ปรับระดับเอาง่ายๆดิตึ๊บตึ๊บสว่าง3ระดับอ่ะนี่เรียบร้อยคือมันหนีบเอียงตรงนี้ตัวตรงแกนมันไม่เอียงมันก็เลยแทนที่จะเป็นแค่ไม้ธรรมดาที่ผมใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับก็คือเราสามารถพกใส่กระเป๋าได้แล้วก็ตั้งเป็นขาตั้งกล้องตัวเล็กได้ในตัวเดียวจบนะครับแล้วก็แน่นอนไอ้ตรงขาตั้งตัวนี้มันดูอาจจะงองแงงนิดหน่อยครับแต่พอเอาไปใช้งานจริงมันก็สะดวกคือมีกับไม่มีมันต่างกันเพราะว่าตอนที่ผมลงเรือผมก็ลืมเอาไปนะครับแล้วก็ไม่ได้พกไอ้ตัวพวกนี้ไปด้วยซึ่งจริงควรจะพกมันก็จะใหญ่ไปนะครับแต่ก็ยังพอใช้ไอ้ขาน้อยเนี่ยกางออกมาแล้วก็ถ่ายเป็นทําแล็บทําชิปทําคอนเทนต์ได้เรียกว่าไปทริปมาผมใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้มากกว่าที่คิดไว้ได้มากกว่าตอนที่ใช้ไอ้ตัวนี้ไปเที่ยวกระบี่แบบเพียวๆอีกนะครับก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ดีแล้วก็1เรื่องของประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะทําคอนเทนต์ด้วยมือถืออยู่แล้วถ้าคุณพกออกไปเที่ยวข้างนอกมันใช้ได้จริงเพราะมันเล็กพกง่าย
มันกางขาได้มันยืดได้นะครับมันยืดได้แบบนี้เนี่ยแล้วก็พอยืดไปแบบนี้ปุ๊บมันหักหัวกลับมาได้ด้วยนะครับเนี่ยมันหักหัวกลับมาได้พอหักหัวกลับมาได้ปุ๊บมันก็สะดวกตอนถ่ายคอนเทนต์มันก็สะดวกเห็นไหมเนี่ยเงี้ยมันแก้ไขเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่หักเราไม่หักแบบนี้เวลาเราจะทำล็อกโหมดอย่างเงี้ยเราเอียงแบบนี้คือกล้องมันไม่ล็อกกลับมาที่หน้าเราอยู่แล้วแม้ว่าเราจะใช้นิ้วเนี่ยหักกล้องกลับมาขนาดไหนนะครับเพราะว่าแกนตรงนี้มันเล็กมันสั้นพอแกนตรงนี้มันเล็กมันสั้นแล้วเนี่ยก็มันหักกลับมาไม่ได้เขาก็เลยทำที่หักกลับมาแบบนี้ให้เราซะเลยก็จบก็แก้ไขปัญหาง่ายดีแล้วตัวมอเตอร์ก็คืออยู่ตรงนี้หมดแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้หมดมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะไอ้ตรงนี้เป็นแค่ส่วนเสริมที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับหักเข้ามาตรงๆเท่านี้ปุ๊บจบพกเก็บง่ายชอบตรงที่แบบมันสเต็ปเดียวจบจริงๆอ่ะเก็บละแค่นั้นนะครับแบตเตอรี่นะครับผมใช้งานทั้งวันไม่มีหมดนะ12ชั่วโมงคือถ้าเกิดว่าไปตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับไม่มีหมดเลยยาวๆแล้วแบตมือถือก็ไม่เคยคิดจะหมดเหมือนกันนะเรียกว่าถ้าเอาไปใช้งานนะผมใช้งานแบบไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันมันเลยนะครับใช้ด้วยความที่มันเป็นกิมบอลใช้นี่มันยืดได้ตั้งได้แล้วก็มาถ่ายกล้องหลังเนี่ยเพื่อใช้เลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็ให้มันพิบกลับมาเนี่ยก็คือโอเคนี่เป็นฟีเจอร์ที่ผมโอเครับได้นะครับแล้วก็ชอบมันง่ายดีพอมันใช้เลนส์อัลตร้าไวด์แล้วเนี่ยมันก็ใช้เหมือนแอคชั่นแคมครับคือไม่ต้องมองยังไงก็อยู่ในเฟรมนะครับหันซ้ายหันขวาอย่างนี้ก็ยังอยู่ในเฟรมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มองเฟรมข้างหน้าเลยนะแต่ตัวผมก็ยังอยู่ในเฟรมมันก็หมุนไปหมุนมาครับใช้งานไม่ยากไฟถ้าเกิดว่ารู้สึกมันเกะกะไม่ได้ใช้นะครับถอดออกครับจะเปลี่ยนเป็นสาย C2C เนี่ยเขาก็มีมาให้นะเสียบเข้าไปเลยอ่ะตัว L เนี่ยพับเข้าไปแล้วก็เนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยแค่นี้ก็คือชาร์จแบตแล้วนะครับจบแล้วสายเขาก็ดีไซน์มาดีนะคือพอมันอยู่ทรงนี้ปุ๊บมันจะพลิกเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยมันก็ไม่ลั้งไม่ดึงไม่พันอะไรสรุปในแง่ของการใช้งานโดยความเป็นกิมบอลโดยที่เขาดีไซน์มีบิวอินมาให้เนี่ยคือโคตรสะดวกดีงามมากนะครับทีนี้ไอ้ที่ผมประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเนี่ยปกติเนี่ยถ้าไปแบรนด์อื่นเนี่ยผมจะต้องใช้แอปของเขาเท่านั้นเพื่อทำนู่นทำนี่จะถ่ายไทม์ชิฟทำแลบฟีเจอร์ถ่าย360อะไรอย่างเงี้ยมันมีนะมันทำได้ทำในแอปได้นะครับตัวนี้ทำได้เหมือนกันดีมากนะครับแต่ละแบรนด์เขาก็จะพรีเซนต์ความเป็นฟีเจอร์การถ่ายแบบต่างๆในแอปพลิเคชันแต่ผมอาจจะเฉยๆเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดในแอปแล้วมันจะต้องเปิดแอปของมันซึ่งมันไม่ไวเท่ากับแอปของกล้องแอปของกล้องอาจจะดีที่สุดไวที่สุดตอนที่ผมเปิดใช้งานสมมติล็อกหน้าจออยู่อะเราอยากจะเปิดถ่ายไวๆอะปุ๊บผมก็สไลด์ของกล้องอย่างเงี้ยครับเปิดออกมาเนี่ยแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับมันไวกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเข้าแอปของคนอื่นอะล็อกกล้องอยู่จะได้ไวใช้ไวๆแต่ที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือการไลฟ์บอร์ดแคสต์นะครับเนี่ยในแอปที่มันมีของมันเนี่ยครับผมก็สามารถเลือกเป็นแบบไลฟ์เนี่ยไลฟ์บอร์ดแคสต์เนี่ยแล้วก็กดสตาร์ทเนี่ยโอ้โคตรดีเริ่มเลยแล้วที่เหลือพอเราจะไปใช้แอปอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับเนี่ยผมก็ปลดหน้าของผมเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยปึ๊บแล้วผมก็กดไกลปืนเนี่ยตรงเนี้ยไปครั้งเดียวนะครับปึ๊บมันก็จะดังตื้นๆนะครับก้มลงแงนขึ้นขยับซ้ายขยับขวาแล้วมันก็จะล็อกผมนะครับแล้วผมหันซ้ายหันขวามันก็จะตามหมดเนี่ยไอเนี้ยดีมากนะครับดีมากคือพอใช้กับแอปกล้องเนี่ยเราก็สามารถคือทำคอนเทนต์ได้ลุกขึ้นลุกยืนมันก็ไปตามหมดนะครับมันก็มาแบบเนี้ยแล้วก็เราก็ไปใช้กับแอปอื่นได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีงามนะครับอย่าจำกัดให้เราใช้แต่แอปของเขาเขาสามารถผนวกแอปของเขาเนี่ยไปใช้กับแอปอื่นได้โดยใช้ฟีเจอร์นี้นะครับจบละตัวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครทำคอนเทนต์ด้วยมือถือนะครับมีตัวนี้พกไว้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากเพราะว่ามันพกง่ายมันไม่ลำบากอะไรเลยแล้วก็มันค่อนข้างมันไม่ได้เป็นภาระแล้วมันช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เราได้ด้วยนะครับน้องภัยนี่เอาไปใช้ถ่าย TikTok ตอนระหว่างตอนที่ไปเที่ยวอ่ะก็ใช้เป็นขาตั้งกล้องอ่ะได้มันพกง่ายเนี่ยมันเล็กเบานะครับพับเก็บมาปั๊บแล้วก็พับคืนเนี่ยแค่นี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ดึงออกจบเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยมันก็คือใส่กระเป๋าได้นะครับผมพกใส่กระเป๋าตรงเนี้ยปึ๊บเนี่ยอยู่ในกระเป๋าได้เลยโคตรสบายหยิบออกมาปึ๊บเอาแม่เหล็กแปะปึ๊บแปะให้พอดีนะพับออกมาพร้อมใช้ได้เลยกด1 2เป็นแนวนอนไวง่ายดีนะครับอันนี้ผมชอบมากทีนี้ข้อจำกัดของมันนะครับส่วนที่ใช้แล้วเจอปัญหามีไหมมีบ้างนะครับ
อันนี้เป็นตามการดีไซน์ของเขาผมจะเจอตรงนี้สมมุติผมพับเก็บก่อนนะพับปุ๊บมันก็จะปิดนะครับนี่ตรงนี้ถอดออกมาก่อนเอามาให้ดูนี่จะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับคือไอ้ตรงขาที่มันยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาใช่ไหมแล้วเรากางใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันบางนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ติดเพราะถ้าคุณอยากได้แข็งแรงมันมีสกรู1ส่วน4นิ้วให้คุณเอาตัวขาที่มันแข็งแรงแข็งแรงแบบเนี้ยไปต่อให้ได้อยู่แล้วนะครับมีทางเลือกให้แต่ประเด็นคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่ารีบๆไวๆมันจะมีจังหวะที่แบบพับมาแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปเนี่ยแม่งรอบนี้ดันได้หมด คือมันจะมีจังหวะที่ตรงเนี้ยมันไม่ลงล็อกมันอาจจะมีบางอันที่แบบพับเข้าไปอ่ะแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ลงล็อกจังหวะนี้มันไม่ลงล็อกก็บีบเข้าไปแล้วถ้ามันไม่ลงล็อกแล้วเราดันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเกยกันมันจะเกยกันมันจะดันเข้าไปไม่ได้แล้วก็ถอดดึงออกมาเพื่อปรับให้มันแบบพอดีร่องของมันนะครับมันมีบางจังหวะที่แบบรีบๆแล้วมันเกยกันอยู่นะครับทำให้แบบดันเข้าไปเลยทันทีไม่ได้แบบอย่างเงี้ยดันเข้าไปไม่ได้เห็นไหมวิธีแก้ต้องทำยังไงก็ต้องดึงออกมาให้มันแบบล็อกพอดีนะครับล็อกพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยเกยกันอยู่เงี้ยดันไม่ได้นะครับดันไม่ได้ก็ต้องดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ให้มันพอดีปุ๊บถึงจะดันเข้าไปได้บางจังหวะไวๆเนี่ยมีนะครับก็คือดันไม่เข้านะครับแต่เมื่อกี้มันดันเข้าพอดีนั่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้ดูรอบปุ๊บปกติพฤติกรรมคืออะไรพับเก็บแต่ละอันก่อนป่ะปุ๊บแล้วก็ปิ๊บหนีบแล้วก็ดันเข้าไปอย่างเงี้ยมีจังหวะที่ผมจะเจอบ่อยเหมือนกันนั่นคือมันไม่พอดีนะครับผมก็ต้องดึงออกมาปุ๊บให้มันพอดีนิดนึงนะอยากจะให้เขาดีไซน์แบบให้มันแกร็บไปเลยไม่ต้องมีร่องให้ล็อกอะไรเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นหน้าเนี่ยผมชอบดีไซน์นี้มากเลยนะแล้วแอปมันด้วยเปลี่ยนขาตัวเนี้ยให้มันหนักขึ้นอีกสักนิดนึงก็ได้เป็นขาแบบอลูมิเนียมโลหะแล้วก็ให้มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเป็นแม่เหล็กหรืออะไรก็ได้มันจะได้แข็งแรงไปเลยนะครับแต่มันก็จะหนักขึ้นมากกว่านี้นะอ่ะนี่คือปัญหาเดียวที่ผมเจอนะครับนอกนั้นเขาแก้มาให้หมดแล้วอะในตัวนี้นะเล็กเบาดีผมชอบนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับราคา 5,490 บาทนะครับประกันศูนย์นะถ้าเป็นตัว stand alone นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุด creator นะครับก็คือตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือมีสายแถมให้3เส้นนะครับสายชาร์จตัวกิมบอลนะครับสายต่อไลนิ่งสายต่อ Type-C เพื่อชาร์จมือถือเส้นสั้นนะครับเข้ากับตัวกิมบอลแล้วก็มีไฟน้อยมาให้นะครับไฟน้อยที่หันหัวได้แล้วก็มีกระเป๋ามาให้นะครับมีสายสะพายมาให้ด้วยเป็นกระเป๋าสีใสบางๆแบบนี้เบาๆทุกอย่างเน้นเบาหมดคือถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแล้วมันรู้สึกว่าไอ้ที่พกไปไม่เป็นภาระเนี่ยผมรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยผมก็จะพกไอ้ตัวเนี้ยไปแทนขาตั้งแบบนี้แล้วเพราะไอ้เนี่ยมันไม่ต้องเป็นกิมบอลมันเบากว่าก็จริงเบากว่าไม่เท่าไหร่แต่มันพกใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับไอเนี้ยพกได้จบแล้วสิ่งที่ผมอาจจะพกไปเพิ่มเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากทั้งแก๊งเนี้ยเป็นขาตัวเนี้ยเสริมไปแค่อันเดียวในกรณีที่ถ้าเกิดว่าตั้งถ่ายอยู่บนพื้นที่คงเคงมากอย่างบนเรือนะครับผมจะตั้งไปแบบเนี้ยแปะเข้าไปปึ๊บนะครับหมุนปึ๊บตั้งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหมุนเข้าไปเลยแม่ต้องไปหาไอ้นี้สีขาวนะถึงจะเข้าธีมนะครับแล้วถือแบบนี้โอ้โคตรมั่นคงนะครับถือยาวก็โอเคนะแล้วก็กลางโอ้โหบอกเลยมั่นคงมากถ้าเป็นแบบนี้สบายยิ่งกว่าสบายแล้วก็ขาของนินตาตัวนี้มันกางออกมาได้อีกนะ อย่างเงี้ยโอ้ยิ่งกว่ามั่นคงนะครับแข็งแรงถือทายไปเลยไทม์แลปนะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้ก็ลองไปใช้กันดูถ้าเป็นชุดเคเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 7,190 บาทนะครับประกันศูนย์ Vantage Marketing นะอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบให้หมดนะครับอ่ะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ